สวัสดีครับพบกับผมนะครับณัฐนันท์นะครับที่ปรึกษาการขายรถยนต์ Volvo Scandinavian Auto Ram Hintaครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตทำคลิปขึ้นมา1คลิปครับเกี่ยวกับแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษนะครับกับรถผู้บริหารป้ายแดงไมค์น้อยนะครับ Volvo Select Car นะครับคลิปนี้จะขอนำเสนอในตัวของ Volvo V40 Inscription นะครับซึ่ง2คันนี้นะครับเป็นโมเดลMY 22นะครับแต่ว่าเป็น 22.5 นะครับก็คือเป็นตัวที่อัปเกรดในเรื่องของตัวแบตเตอรี่เครื่องยนต์มาแล้วนะครับทำให้รถยนต์คันนี้นะครับมีแรงม้ารวมมอเตอร์นะครับอยู่ที่460แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่709นิวตันเมตรนะครับแล้วก็มากับแบตเตอรี่18กิโลวัตต์ครับซึ่งจะสามารถทำให้คุณลูกค้านั้นสามารถขับด้วยเพียวโหมดนะครับสูงสุดถึง90กิโลเมตรเลยนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับลูกค้าท่านที่ยังไม่สะดวกที่จะใช้รถไฟฟ้านะครับก็ยังสามารถที่จะใช้ตัวปลั๊กอินไฮบริดของทาง Volvo V60 ตรงนี้ได้นะครับรถ2รุ่น2คันนี้นะครับรุ่นนี้เป็นรถที่มีดีไซน์เอกลักษณ์เฉพาะเลยนะครับก็คือเป็นดีไซน์แบบเอสเตทนะครับเป็นรถเก๋งทรงแวนนะครับซึ่งตอนนี้เรามีอยู่2คันนะครับที่มาจัดแคมเปญโปรโมชั่นนะครับในเดือนกุมภาพันธ์เดือนนี้นะครับก็ราคาตอนป้ายแดงของเขานะครับ 2,690,000 บาทครับตอนนี้เราก็จัดแคมเปญพิเศษครับลดไปเลยนะครับ 500,000 นะครับว้าวนะครับทำให้รถยนต์คันนี้เหลือ 2,190,000 บาทนะครับก็คือคุ้มเลยนะครับอยากได้คุ้มค่าหน่อยราคา2ล้านต้นๆนะครับในรถที่ได้เป็นเซกเมนต์นี้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนครับเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูใกล้ๆนะครับตัวนี้เลยนะครับเป็นอัลติเมทโทษทีครับเป็น inscription นะครับปัจจุบันจะเรียกว่า ultimate bike นะครับตอนที่เป็นปี2022เขาจะชื่อว่า inscription นะครับลายล้อแม็กก็จะเป็น5ก้านแบบนี้เลยนะครับนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีคนชื่นชอบลายนี้อยู่นะครับก็แล้วแต่คุณลูกค้าชอบเลยนะครับตัวนี้นะครับระบบสิ่งต่างๆนะครับก็มีให้ไม่แพ้กับตัวปี2024เลยนะครับในเรื่องของ performance นะครับในเรื่องของตัวเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ได้แพลตฟอร์มเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าจะมีแตกต่างกันในเรื่องของพวกอรรถประโยชน์ต่างๆอย่างเช่นหน้าจอ Google ตัวนี้ยังไม่มีหน้าจอ Google นะครับยังไม่มีนะครับยังเป็นหน้าจอ Sensor นะครับแต่ว่ารองรับ Android Auto และ Apple CarPlay แบบปกติเลยนะครับรองรับได้ปกติเลยใช้งานได้เลยนะครับไม่รู้สึกว่าขาดหายไปนะครับแค่ไม่ได้มีตัว Install อยู่ในนั้นเท่านั้นเองนะครับนี่นะครับให้ดูด้านนี้เลยอันนี้เป็นสีThunder Gray นะครับซึ่งสี Thunder Gray นี้ก็คือปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนเป็น Vapor Gray แล้วนะครับนี่นะครับให้ดูเลยนะครับดีไซน์สวยเลยครับเลขไมล์2คันนี้อยู่ที่ 10,000 กิโลนะครับ 10,000 นิดๆนะครับ 11,000 กิโลนะครับไม่เยอะครับและยังเป็นรถป้ายแดงยังไม่ได้จดทะเบียนด้วยนะครับอันนี้ผมรีวิวแบบถ่ายสดหน้าโชว์รูมนะครับแล้วก็ไม่ได้ต่อไมค์ถ้าได้ยินเสียงรบกวนยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับผมพยายามตะโกนให้มันแบบเสียงมันดูดเยอะๆอยู่นะครับก็ยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูรถต่อนะครับอันนี้เป็นสีดำนะครับถ้ารถสีดำเนี่ยเวลาอยู่กับโครเมียมเนี่ยเขาก็จะมีความแบบฮาลูฮาลาพรีเมียมเลยครับมันจะมีความเป็นลักชัวรี่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสเปคตัวนี้ยังเป็นท่อคู่สแตนเลสแบบนี้อยู่นะครับยังเป็นดีไซน์ของกันชนหลังนะครับให้อารมณ์รู้สึกเหมือนเป็นท่อไอเสียนะครับแต่ว่ามันเป็นในเรื่องของตัวกันชนนะครับส่วนสี Thunder Gray ครับก็สวยไม่แพ้กันครับอยู่ที่คุณลูกค้าชอบเลยครับจะชอบโทนแนวไหนอะโทนสว่างหรือว่าโทนมืดนะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูภายในครับ2คันนี้มีความแตกต่างในเรื่องของภายในอยู่จุดนึงครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับอันนี้เป็นสมาร์ทคีย์นะครับเปิดได้ทั้ง4บานเลยนะครับภายในของสีดำนะครับจะได้เป็นตัวมารูนบราวน์นะครับก็คือเป็นโทนสีน้ำตาลแบบนี้เลยนะครับผมว่าเหมาะกับรถสีดำเลยนะสีดำภายในน้ำตาลตัดกันแบบนี้ถือว่าโอเคลงตัวสวยงามเลยครับผมแล้วก็หลังคาก็เป็นพาโนรามิกซันรูฟนะครับถึงผู้โดยสารตอนหลังเลยนะครับให้ดูนะครับเบาะตัวนี้เป็นเบาะหนังเนปป้านะครับแล้วก็ปรับไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็เมมโมรี่ตำแหน่งที่นั่งได้2จุดทั้งผู้หน้าเลยนะครับทั้งผู้ขี่และผู้นั่งต่อหน้านะครับนี่ครับภายในแบบนี้เลยเครื่องเสียง Harman Kardon นะครับก็ยังได้อยู่นะครับนี่นะครับเป็นเครื่องเสียงลักชัวรี่พรีเมียมมากๆให้พลังเสียงก็หึ่มมากๆนะครับเสียแล้วรอบทิศทางเลยนะครับตัวนี้นะครับหน้าจอเขาเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ครับหน้าจอเซนเซอร์จะเป็นแบบนี้ครับ
ใช้งานไม่ยากครับใช้งานไม่ยากนะครับผมบอกเลยใช้งานไม่ยากเป็นไอคอนหน้าตาใช้งานจัดการตารางการใช้งานได้ง่ายเลยนะครับหัวเกียร์ Crystal Warrior Force ตัวนี้ก็ยังมีให้อยู่นะครับนี่นะครับนี่ครับเป็นไงครับตัวนี้สวยนะตัวนี้สวยสวยเพราะว่ามันตัดกับภายในดำใช่ไหมครับมันเลยดูสวยนะครับตัวคอนโซลหน้าตรงนี้ก็มีนี่ครับเป็นโทนไม้แบบนี้ด้วยนะฮะสวยงามเลยครับผมสวยงามมากๆเลยนะฮะระบบ Pilot Assist ระบบช่วยขับต่างๆระบบเบรกช่วยเบรกทั้งหน้าทั้งหลังนะครับมีให้ครบเลยนะครับกล้องมองรอบคันเซ็นเซอร์รอบคันมีให้ครบเลยนะครับแล้วก็นี่ครับหน้าจอเป็นฟูลดิจิตอลแบบนี้เลยหน้าจอ 12.3 นิ้วนะครับแล้วก็หน้าจอกลางตัวนี้อยู่ที่9นิ้วนะครับใช้งานไม่ยากครับใช้งานง่ายครับระบบความปลอดภัยเท่าเทียมกับตัว2024เลยครับได้เทคโนโลยีเท่ากันเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปดูสี Thunder Grey บ้างนะครับเป็นสมาร์ทคีย์นะครับล็อกได้ทั้ง4บานเลยนะครับนะครับอันนี้สัมภาระด้านท้ายครับแล้วก็ตัวนี้ก็ยังรองรับสามารถใช้เท้าได้ด้วยนะ Hand Free Tail Grade นะครับตัวนี้สามารถใช้เท้าเตะได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมปิดไว้ให้ดูนะครับคันสีดำประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปดูสี Thunder Grey กันบ้างนะครับนี่ท้ายให้ดูนะครับ Hand Free Tail Grade นะครับเปิดได้เลยนี่ครับใช้เท้าเปิดได้นะพื้นที่สัมภาระด้านในก็ประมาณนี้เลยครับนี่เลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูภายในครับเดี๋ยวให้ดูภายในเลยภายในตัวนี้จะเป็นสีชาโคเลเทอร์นะครับเป็นภายในดำนะครับให้ความขรึมความสปอร์ตเลยนะครับแล้วก็วัสดุคอนโซลตรงนี้จะเป็นลายไม้เหมือนกันนะแต่ว่าจะเป็นลายไม้สีอ่อนๆ นะครับนี่ครับก็เข้ากับตัวรถเลยนะนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีโครเมียมด้านในเยอะจริงๆตัวนี้ภายในมันดูเป็นโครเมียมมันดูแพงเลยนะมันดูพรีเมียมมากๆมันดูให้ความรู้สึกแข็งแรงครับมันดูความรู้สึกแบบเป็นมิลเลนเนียมมาเป็นรถที่แบบล้ำอนาคตอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วก็คือเป็นแนวแบบสบายๆมินิมอลตามสไตล์สแกนดิเนเวียนนะครับอย่างที่เราเห็นตัวนี้เลยนะครับนี่ครับเบาะตัวนี้นะครับนี่นะครับปักธงชาติสวีเดนด้วยนะครับทำให้เห็นเลยครับว่าตัวนี้เป็นสแกนดิเนเวียนดีไซน์นะครับหลังคาพาโนรามิกซันรูฟอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับนี่นะฮะเป็นไงครับสวยงามเลยครับโอ้เป็นไงฮะสวยไหมฮะสวยนะน่าใช้มากครับขับสบายผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับลูกค้าเทสไรด์ทีไรนะครับตกหลุมรักทุกทีเลยครับเพราะว่าเป็นรถที่นั่งสบายมากๆเลยนะครับขับรถเก๋งเอสเตทนะครับแต่ให้ฟีลลิ่งเหมือนขับรถ SUV เลยครับนี่ครับในราคาที่ไม่ถึง3ล้านนะครับตอนป้ายแดงนะครับแต่ว่าคันนี้ราคาพิเศษครับย้ำอีกทีครับ2,190,000 บาทนะครับรถคันนี้วารันตีสตาร์ทเดินเมื่อเดือน7ปี2022นะครับไม่นานนะครับวารันตีเดินมาไม่เยอะนะครับตัวนี้นะครับเลขมาอยู่ที่ 11,000 กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับทั้ง2คันเลยนะครับนี่ครับยังไงลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะโทรหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0993989146นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจบคลิปด้านหน้ารถตรงนี้ละกันนะครับยังไงฝากไว้ด้วยละกันนะครับช่วงนี้นะครับก็จัดแคมเปญออกมาเรื่อยๆนะครับบางทีคลิปอาจจะไม่ได้ทำลงบ้างยังไงก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจยังไงก็โทรมาหาผมได้เลยนะสอบถามได้เลยว่าอยากได้แคมเปญรุ่นไหนนะครับทักมาสอบถามได้เลยยังไงคลิปนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตจบคลิปไปก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดแชร์กดติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับผมไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ